รวมรวมคนแล้วก็ชนเสียงรวมสิบปีค่ะสามสิบปีพอดีนะที่นี่เหรอคะครั้งแรกเลยค่ะตอนก่อนยังมีแบรนด์เปลี่ยนตัวเราทำการวิจัยแล้วพบว่าอะไรนอกจากว่าแบรนด์สุขภาพมันแข็งแรงแล้วลองใช้มีปัจจัยอื่นไหมคะหรือว่าถ้าเทียบกันสองบรรทัดการรู้จักเลขห้องหมายของเซนหาที่เข้าเซนท่าเหมือนเนี่ยผลรีเสิร์ชเป็นไงถึงยอมเปลี่ยนที่เราเปลี่ยนจริงๆเป็นเพราะว่าเราต้องมีความทำรีเสิร์ชด้วยเพราะว่าแบรนด์เซนก็เป็นแบรนด์ผลิตสินค้าที่สกอร์ที่สุดในแง่ของแม่ของผลิตภัณฑ์นะคะคือ50โรงแรมที่แข็งแรงแบบนึงนะคะซึ่งเราก็อาจจะไม่ได้เฉลี่ยมาประกอบกับที่ห้างเซ็นทรัลเอเรียมีไฮอีโกนที่สูงมากนะคะแล้วเราก็มีการวางแผนที่จะปรับชมห้างเซ็นทรัลที่เป็นห้างที่เป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพอที่เราปรับห้างเซ็นทรัลในปีนี้ค่ะเราจะได้ทำให้แบรนด์ที่เหมาะที่จะเปลี่ยนแบรนด์เป็นเซ็นทรัลเพราะให้ถูกต้องแบบของห้างเซ็นทรัลในอนาคตที่มีการผสมผสานไลฟ์สไตล์เข้ามากับการซื้อของนะคะคือหลังจากเราทำรีเสิร์ชแล้วเราใช้ที่เชิงการเราพบว่าลูกค้าพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะที่ลูกค้าเนี่ยตอนนี้ไม่ได้คิดว่าจะมาช้อปปิ้งในระดับแรกนะคะแต่อาจจะลูกค้าจะคิดก่อนว่าจะไปเขาที่ไหนจะไปเจอเพื่อนที่ไหนนะคะหรือจะไปร้านอาหารหรือว่าไปร้านสินค้าต่างๆนะคะเพื่อเห็นไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปตรงนี้ของลูกค้านะคะลูกค้าคนไทยแล้วก็คนโทสด้วยนะคะเราจะคิดว่าเราอยู่กับห้างเซ็นทรัลเซ็นทรัลวันเป็นห้างที่เป็นห้างไลฟ์สไตล์ที่ลูกค้ามาที่เราแล้วก็สเปนเวลามากที่สุดนั่นคือโจทย์ของเราที่ไหนก็ได้ที่ลูกค้ามาใช้เวลาในห้างของเรามากที่สุดเพราะฉะนั้นการซื้อของเดิมไม่พอต้องมีการทำไลฟ์สไตล์ต่างๆเข้ามาด้วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าที่เป็นเซ็นทรัลของเขาถ้าอยากเจอเพื่อนนั้นจะมาเจอที่บ้านที่เปลี่ยนบรรยากาศก็มาเจอที่ห้างเซ็นทรัลเซ็นทรัลได้ที่เราทำเป็นระเบียบของเซ็นเซอร์แล้วซึ่งจะกระทรวงนะคะแล้วก็คิดว่าเนี่ยเราจะเป็นต้นแบบของห้างสุขุมวิทอื่นนะคะเราเอาไปสาขาอื่นใช่ไหมคะก็เราพยายามเอาไปสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลรามสองที่เราเป็นการปรับตัวเองแล้วก็เซ็นทรัลชิบะเองนะคะเราเอาไปไหนเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะเซ็นทรัลรามสองทุกสาขาต่อไปเนี้ยค่ะเราจะเอาไลฟ์สไตล์มาเข้ามาร่วมกับการซื้อของด้วยนะคะแต่เริ่มก่อนที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเป็นท่านพระราม2แล้วก็ในปีหน้าก็จะมีการระเบียบห้างเซ็นทรัลชิดลมซึ่งเป็นแฟลชชิปของเราด้วยค่ะชิดลมค่ะแต่ละห้างเองก็จะมีงบประมาณในการระเบียบเปลี่ยนตัวราชาเรื่องทุกห้างค่ะตอนนี้เราเพิ่งวางแผนได้ประมาณ3สาขานะคะเรื่องงบประมาณที่เรากำลังมีขั้นตอนการสรุปราชาเรื่องสามสาขาในปีหน้าลาดพร้าวปีหน้าจิ๊กได้เริ่มปีได้บ้างในบางชั้นพระรามสองก็เริ่มปีหน้าแล้วก็เซ็นทรัลชิดลมก็เริ่มปีหน้าเช่นกันค่ะแต่เนื่องจากเซ็นทรัลชิดลมเป็นแฟลกชิพนะคะเพราะฉะนั้นเซ็นทรัลชิดลมก็จะมีการอัปเกรดยิ่งไปกว่าสาขาอื่นก็เป็นลาสตาแล้วก็มีนักช่วยด้วยพวกห้างอื่นมันใหญ่กว่างบมันจะมากกว่าพันล้านต่อสาขาในสาขาที่ใหญ่กว่าอย่างเช่นเซ็นทรัลชิดลมค่ะก็จะมากกว่าแน่นอนเพราะอย่างนั้นเราบอกว่าใช้มากกว่าสามพันล้านแล้วได้สามสาขาได้นะลูกค้าคนไทยส่วนมากจะทราบอยู่แล้วว่าเซ็นเซอร์ชิงโง่การเดินทางใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวก็จริงๆเขาก็มีปัญหาบ้างนะแต่ว่าจริงๆเพราะว่าจุดหลักที่เราตัดสินใจเปลี่ยนก็อย่างที่ได้เรียนไปว่าเราทำเซอร์เวย์ว่าแบรนด์เซ็นเซอร์แบรนด์ที่สองที่สุดจุดนี้เป็นสถานที่จุดโลเคชั่นซึ่งเราก็เลยบอกผู้ใช้แบรนด์แม่แบรนด์หลักของเราค่ะแล้วก็มีประกอบกับทางนี้ที่เราตัดสินใจทำเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ของห้างไลฟ์สไตล์ห้างออฟฟิเชียลที่ห้างนี้เป็นที่แรกก็เลยจะเป็นต้นแบบห้างเซ็นทรัลอื่นๆฉะนั้นก็เราจะชื่อเซ็นทรัลแล้วจะรอเอาหมดในกี่ปีคะสาขาประมาณ5 ปีประมาณ3-5 ปีรวมทั้งหมดกี่สาขาก็เราวางแผนประมาณสิบเกือบ20 สาขาที่เราจะทำค่ะ3-5 ปี20 สาขาเกือบทั้งหมดค่ะไม่ได้ยินนะคะ3-5 ปี20 สาขาที่จะเปลี่ยนเป็นเซ็นทรัลแค่20 สาขาภายใน5 ปีคือเปลี่ยน